ส่วนของประเทศไทยต้องการเตียงตอนนี้มีเตียงทั้งหมดเนี่ยนะครับมีประมาณสักคงเหลือประมาณ1,000เตียงเนี่ยนะครับก็ใช้ได้ประมาณอีกสักประมาณ50ใช้ประมาณต่อวันเนี่ยนะครับ52เตียงเพราะฉะนั้นจะรองรับได้อีกประมาณ19วันก็ยังประมาณสักเกือบ3สัปดาห์ของทั้งประเทศนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นภาวะที่เร่งด่วนของกทม.นะครับตัวเลขเหล่านี้หนักลงเหนื่อยแล้วไม่มีแรงแล้ว